ออกเสร็จแล้วข้างๆนี่จะมีแถบเสียงอยู่เป็นช่องแสงนะครับเขาก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวอ่านแสงมันก็จะเป็นเสียงออกมาอันนี้คือรุ่นเก่าแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขาทำทรานซิสเตอร์เวลาทำทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาเรียกรอยต่อ NP จังชันนะครับทรานซิสเตอร์ทำจากอะไรและซิลิคอนทำจากอะไรสมเห็นไหมหินเขี้ยวนุมานสายแก้วสายแก้วอยู่ที่ไหนครับระยองเยอะแกลบมีเยอะไหมครับแกลบมีไหมอุบลอุดรอำนาจเจริญมีแกลบมีหมดแต่เอามาเฮ็ดบ่ได้บ่เฮ็ดได้ไหมครับเอามาเฮ็ดโซล่าเซลล์ได้บ่เฮ็ดได้อีหลีแต่บ่เฮ็ดกันบัดนี้เอาซิลิคอนเอาพวกนี้มาทำให้เป็นซิลิคอนบริสุทธิ์เป็นผึกนะครับบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ชนิดว่าตั้งแต่เกิดมานี่ไม่ให้โดนใครเลยนะมดก็ไม่ให้ไต่อะไรก็ไม่ให้ตอมนะถึงจะเป็นซิลิคอนเป็นสาวอายุ17ปีแล้วเนี่ยไม่เคยโดนมือชายมาเลยจึงเป็นซิลิคอนที่เอามาทำโซลาร์เซลล์นะไหวไหมครับอย่างเงี้ยสงสัยยากนะโดนแตะมือบ้างก็เป็นใช้ทำโซลาร์เซลล์ไม่ได้แล้ว ทำไงดีอะหายากซิลิคอนอย่างงี้มันเลยแพงเอามาทำให้บริสุทธิ์มากนะครับเสร็จแล้วเขาจะเจือสารเขาเรียกเจือสารเวลาทำทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาจะเจอสารฟอสฟอรัสรู้จักฟอสฟอรัสไหมครับฟอสฟอรัสคืออะไรใช้ทำอะไรอันนี้อะไรครับปุ๋ยธาตุอาหารหลักของพืชตัว P คืออะไร K คืออะไร P N คืออะไรไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม3ตัวฟอสฟอรัสมีอยู่ในอะไรของพืชมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับฟอสฟอรัสมีอยู่ในคลอโรฟิลล์อยู่ในสีเขียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฟอสฟอรัสเป็นตัวจับแสงต้นไม้มันเลยใช้ฟอสฟอรัสทีนี้คนเห็นต้นไม้ว่ามีฟอสฟอรัสก็เลยเอาฟอสฟอรัสมาเคลือบบนซิลิคอนเกิดเรื่องเดียวกันอีกพอโดนแสงปุ๊บฟอสฟอรัสเนี่ยมันมีไฟเวลาไปหาเห็ดเคยไปหาเห็ดไหมครับหาเห็ดโคนกลางคืนเนี่ยเอาไฟฉายไปส่องเคยหาเห็ดไหมเห็ดจะเรืองแสงได้สารที่เห็ดเรืองแสงนี่คืออะไรรู้ไหมครับแล้วมีฟอสฟอรัสอยู่ที่ตัวไหมครับตอนนี้มีไหมครับดูนาฬิกาได้มีภายน้ำไหมใครมีภายน้ำบ้างครับใครมีกุมารทองบ้างไม่มีแผ่นมีกุมารทองคอยกระซิบภายน้ำนี่ก็คือฟอสฟอรัสโดนแสงแล้วเข้าร่มก็มีก็สว่างได้แล้วใครเคยไปดูหิ่งห้อยกับโกโบลีบ้างไปดูหิ่งห้อยหิ่งห้อยออกแสงได้เพราะอะไรฟอสฟอรัสเหมือนกันแล้วไอ้หลอดนีออนเนี่ยที่เคลือบอยู่คืออะไรสีขาวๆนี่คือฟอสฟอรัสอีกนะเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสเราเจอเยอะแยะเลยอยู่ในพืชหลักๆอยู่ในพืชแต่ว่าเอาฟอสฟอรัสมาเคลือบซิลิคอนมันจะไวแสงขึ้นมาแล้วมันโดนแสงแล้วมันก็จะมีไฟอิเล็กตรอนไหลออกมาแต่ว่าพอไหลออกมาปุ๊บต้องมีตัวรับใช่อะไรรับครับข้างล่างใช่อะไรรับโมลอนคืออะไรอาหารเสริมอีกแล้วอาหารเสริมพืชใช่ไหมอาหารเสริมพืชเร่งดอกเร่งดอกวะรู้จักไหมเพราะโมลอนเป็นตัวเร่งดอกนะอาจารย์ครับไม่ใช่แขกนะแขกเล่งเช้าเล่งเย็นนั้นต่างหากนะอันนั้นดอกร้อยละยี่ฟอสฟอรัสไอโบลอนนี่เล่งดอกพืชนะครับอย่าไปปนกันอย่างไม่หมดเก็บแค่นี้ครั้งนี้พอเราเห็นโซล่าเซลล์อย่างนี้แล้วเนี่ยเคลือบฟอสฟอรัสเคลือบโบลอนแล้วเนี่ยโดนแสงมีไฟแสงขนาดไหนมีไฟอาจารย์เบียร์แสงขนาดนี้มีไฟไหมอ้าวเดี๋ยวงั้นก็จะลองดูนะครับขอเอาแผ่นที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเอาแผ่นโบราณก่อนแผ่นโบราณให้ดูก่อนแผ่นโบราณอยู่ไหนแผ่นโบราณเนี่ยเขาทำโซลาร์เซลล์มาเนี่ยอันนี้แผ่นโบราณคุณอายังต้องเรียกพี่เลยนี่เราจะเรียกอะไรดีเนี่ยเรียกอะไรดีคุณลุงโซลาร์อันนี้ได้มาจากวัดที่มหาสารคามพระเอามาจากไหนไม่รู้มีคนถวายต่ออายุประมาณ50ปีแล้วของเยอรมันเขาใช้ฟอสฟอรัสใช้ซิลิคอนเนี่ยเวลาเราก็ทำโซลาร์เซลล์นะครับ
เขาจะเอาซิลิคอนมาหล่อเป็นแท่งก่อนแท่งกลมๆนี่นะครับอันนี้เป็นผึกเขาเรียกผึกคริสตัลไลน์รู้จักคริสตัลไลน์ไหมคริสตัลไลน์นะครับแล้วเสร็จแล้วเอาผึกมาฝานนี่ฝานนะครับฝานบางๆฝานบางๆเลื่อยเป็นแผ่นบางๆหนาเท่าไหร่รู้ไหมครับหนาเท่าไหร่ลองจับผมดูนี่หนาเท่าไหร่หนาเท่าอะไรหนาเท่าดิฉันแล้วมันหนาเท่าผมหนาเท่าผมอะหนาเท่าดิฉันเนี่ยหนาเท่าเส้นผมของดิฉันหนาประมาณเท่าไหร่เส้นผม250ไมครอนกี่มิลครับ250ไมครอนกี่มิลครับกี่มิลกี่ไมครอนเท่ากับ1มิลกี่ไมครอนเท่ากับ1มิลคิดกี่ไมครอน1มิลกี่ไมครอน1มิลโอ้นี่ต้องเอาพื้นมาเลยนะ1กี่ไมครอนครับพันไมครอนเพราะฉะนั้น250ไมครอนเท่ากับกี่มิลครับกี่มิลครับเร็วๆข้อสอบอนุบาล250ไมครอนเท่ากับกี่มิลครับ 0.25 มิลใช่ไหม025ป่ะ0.25 มิล 0.2เพราะฉะนั้น 0.2 นี่คือปลายปากกาอะไรล็อตติ้งอะนะ 0.2 เนี่ยบางเท่านี้พอมันตัดบางๆเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเคลือบตอนแรกนี่เป็นแว่นกลมก่อนนะครับเอามาเคลือบฟอสฟอรัสเคลือบโบรอนเหมือนกันเสร็จแล้วเวลาทำกลมๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับถ้าทำกลมๆอย่างนี้เนี่ยเวลาวางเนี่ยมันเปลืองที่ไหมเปลืองที่ไหมเหมือนนางเล็ดรู้จักนางเล็ดไหมครับใครเคยกินนางเล็ดบ้างเขาก็เลยตัดขอบออกเพราะมันเปลืองใช่ไหมตัดขอบออกผึกตอนแรกนี่เป็นสีดำนะครับสีดำเขาเรียกอะไรผึกเดี่ยวโมโนคิทัลไลน์นะครับโมโนคิทัลไลน์ผึกเดี่ยวสีดำตัวนี้เนี่ยเวลาโดนแสงแล้วเนี่ยแสงมาร้อยเนี่ยมันได้ไฟเท่าไหร่รู้ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหม 15% เยอะไหมเมื่อกี้เครื่องยนต์เนี่ยน้ำมันมา100เนี่ยได้พลังงานกี่เปอร์เซ็นต์40 35ใช่ไหมแต่อันนี้แสงมา100ได้แค่15ที่เหลือไปไหนหมดครับที่เหลือเป็นอะไรเป็นอะไรหมดที่เหลือสูญเสียเป็นไหนจะเหลือเท่าไหร่85เป็นอะไรครับ 85% เป็นอะไรเป็นความร้อนครับร้อนทิ้งไว้เฉยงั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราเก็บโซล่าเซลล์เนี่ยทุกวันนี้นะครับเราเก็บแค่ 10-15% เนี่ยเอาเคียวไปเกี่ยวเนี่ยถ้ามีข้าวเต็มทุ่งนะครับไล่ละตันเนี่ยแต่ไปเกี่ยวได้ละ100กิโลนี่คุ้มมั้ยไม่คุ้มใช่มั้ยเกี่ยวได้น้อยมากเลยนะทำไงดีฝากให้คิดนะว่าจะเกี่ยวไงให้ได้เยอะตอนนี้ทุกวันนี้นะครับใครจะเก่งขนาดไหนนะครับเกี่ยวได้เต็มที่คือ 15% นั่นเองเกี่ยวเต็มร้อยไม่ได้ที่เหลือเป็นความร้อนทิ้งหมดแล้วเจ้าความร้อนมายังไงเดี๋ยวคุยต่อนะคราวนี้พอตัดขอบแล้วเนี่ยไอเศษที่เหลือไปทำอะไรดีครับเศษที่เหลือไปทำอะไรดีเอาไปทำอะไรดีมันทำยากก็เลยเอาไปหลอมใหม่ใช่ไหมเอาไปหลอมใหม่หลอมใหม่แล้วตัดหลอมใหม่คราวนี้ไม่หลอมกลมแล้วแต่ทำไมตอนแรกทำกลมตอนแรกทำไมทำกลมรู้ไหมครับเพราะมันปั่นมาไม่ใช่มันปั่นมามันต้องปั่นเลี้ยงผึ่งให้กลมเขาใช้หัวปั่นหมุนออกมาค่อยลากเหมือนลากแก้วขึ้นมานะลากแก้วขึ้นมามันก็จะกลมแต่พอทำใหม่ๆเนี่ยมันอัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเลยสี่เหลี่ยมสีทีนี้สีเปลี่ยนแล้วจากเดิมสีดำเนี่ยพอเอาไปหลอมใหม่มันจะกลายเป็นสีอะไรครับสีอะไรสีอะไรที่เห็นอยู่นี่สีอะไรสีอะไรสีทนสีทนสีทนได้สีอะไรสีอะไรสีน้ำเงินสีฟ้าใช่ไหมไอ้สีฟ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตอนที่สองนะครับตอนแรกคือโมโนกลายเป็นโพลีอะไรโพลีคิตตอนนะครับสองอย่างเนี่ย
สีดำไม่ได้มาให้ดูระหว่างสีดำ 15% เนี่ยเนื้อเดียวหมดเลยนะพอมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยกลายเป็นอะไรแล้วครับเห็นไหมมันจะมีผึกอยู่เล็กๆอยู่หลายผึกหยิบไปดูใกล้กันนะหยิบไปดูใกล้นะครับตุ๊กกี้หยิบไปดูเลยเอาแผ่นคูไปดูแล้วแผ่นคูก็พอแล้วแผ่นเบานะมันก็จะเอามาต่อกันเอามาต่อกันเนี่ยใน1แผ่นเนี่ย1ชิ้นเนี่ย1เซลล์นะครับเค้าเรียกเซลล์โซล่าเซลล์เนี่ยเพราะว่ามันมีเซลล์เล็กๆมาต่อกันเห็นมั้ยมันต่อกันมันมีสายมาต่อจากตรงนี้ไปต่อทางนู้นจากข้างบนไปต่อข้างล่างนะครับไล่ดูนะมันจะต่อจากข้างบนฝั่งนี้ไปต่อข้างล่างฝั่งนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับมันจะต่ออย่างนี้นะครับกล้องถึงนะจากข้างบนตัวนี้มาต่อข้างล่างตัวนี้ข้างบนตัวนี้มาต่อข้างล่างตัวนี้เห็นไหมครับต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มแรงดันเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะอันนี้ดูเข้าก่อนตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาเป็นแผ่นสีฟ้ามาทำเป็นแผ่นสีฟ้าแล้วนะครับแผ่นสีฟ้าเนี่ยประสิทธิภาพต่ำกว่านิดนึงสัก 13% เนี่ยสีฟ้านะครับประมาณสัก 13% แต่ว่าสีฟ้าเนี่ยมีข้อควรระวังถ้าสีดำเนี่ยเท่าที่เขาพบมาเนี่ย 40-50 ปีก็ยังอยู่ได้ไม่เสียทนมากเพราะมันตากแดดในกระจกอย่างเดียวนะแต่พอเป็นสีฟ้าปุ๊บเห็นไหมมันเริ่มลาวแล้วเพราะว่ามันมีหลายผึกมันเริ่มลาวไปเรื่อยๆลาวไปเรื่อยๆนะลาวอะไรเขาเรียกลาวลานป่ะลาวภายในมองไม่เห็นนะลาวลานลาวลานยังไงค่อยๆลานไปเรื่อยเลยลาวลานนะมันก็จะเริ่มเสื่อมลงทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำยากไหมครับเนี่ยสีฟ้าสีดำที่เราเห็นขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปหรือตามทั่วโลกเนี่ยมันทำยากเพราะว่าต้องเอาชิ้นเล็กๆมานั่งต่อกันมานั่งบัดกีต่อสายมันงานฝีมือเนี่ยมันต้องให้คนทอผ้ามาทอให้คนชาวบ้านมานั่งทำกันได้ใช่ไหมแต่มันดันเอาไปทำในโรงงานโรงงานขนาดนี้ทำออกมาวันปีหนึ่งสัก 2-3 เมกนี่ใช้คน 4-5,000 คนเนี่ยมานั่งต่อกันไม่ไหวก็เลยคิดต่อว่าต่อไปเราจะทำที่ถุนบ้านที่อุบลที่อำนาจเจริญเนี่ยเอาแผ่นพวกนี้ไปนั่งให้ผู้เฒ่าให้ปู่สังกษาย่าสังกษีรู้จักไหมปู่สังกษาย่าสังกษีมานั่งต่อเซลล์กันมานั่งต่อสายต่อสายเนี่ยแล้วประกอบแผ่นขึ้นมาเดี๋ยวคุยตอนหลังคราวนี้พอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากแผ่นแบบนี้เสร็จแล้วปรากฏว่ามันทำยากไหมนั่งต่อทำยากเขาก็เลยบอกอะไรที่มันทำได้ปื๊ดปื๊ดเลยเดี๋ยวนี้คนชอบอะไรรุดปื๊ดรุดปื๊ดใช่ไหมชอบรุดปื๊ดเขาก็เลยทำแผ่นโซล่ามาใหม่อาจารย์เบียยกขึ้นเลยนะครับทำเป็นแถบๆอย่างเงี้ยนะทำเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยง่ายไหมครับอย่างเงี้ยทำเป็นเส้นอย่างงี้สเปรย์ใช้วิธีสเปรย์สเปรย์3ชั้น4ชั้นเนี่ยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะเป็นเส้นๆอย่างงี้แล้วมันทำยังไงอันนี้มีกระจกชั้นนึงนะครับกระจกเสร็จแล้วทำไงครับเขาก็เอาเงินนะครับตอนนี้ที่พี่เบียร์ถืออยู่เนี่ยเป็นคนมีเงินนะเพราะแผ่นนี้เคลือบเงินเต็มๆเลยใครอยากเป็นคนมีเงินมาถือแผ่นนี้นะครับเพราะใช้เงินล้วนๆในการเคลือบซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะซ่อมสาธิตให้ดูว่าจะเห็นว่ามันมีเงินเคลือบอยู่ยังไงนะเขาจะทำเป็นช่องๆอย่างเงี้ยใช้อะไรตัดครับใช้อะไรตัดเลเซอร์ตัดตอนแรกนี่เอาเงินเป็นกระจกนะครับนี่เป็นกระจกก็จะเป็นเงินบางๆอยู่ทำยังช่องนะครับแล้วก็พอเคลือบเงินเสร็จจะเคลือบอะไรต่อครับเคลือบอะไรต่อเมื่อกี้นี้เคลือบอะไรต่อฟัดฟลัดแล้วต่อด้วยซิลิคอนสเปรย์เลยนะครับแล้วต่อด้วยโบรอนแล้วต่อด้วยเงินอีกทีนึงอันนี้ครบเซลล์แล้วใช่ไหมครับ3ชิ้นนี้ครบเซลล์หรือยังครบยังฟอสฟอรัสซิลิคอนโบรอนเงินครบแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันจะมีฟอสฟอรัสซิลิคอนโบรอนเงินนะครับทีนี้มันจะต่อกันยังไงอ่ะมันต่อกันยังไงอย่างเงี้ยจะต่อไงเขาก็ลากเส้นจากนี้ไปถึงตรงนี้ลากเส้นจากนี้ไปถึงตรงนี้ลากเส้นตรงนี้ไปถึงนี้ต่อกันยังครับต่อกันยังยังไม่รู้ว่าต่อยังไงนะครับต่อยังงี้นะครับต่อยังงี้เสร็จพอโดนแสงปุ๊บตัวนี้ก็มีไฟตัวนี้ก็มีไฟ
มีไฟหมดเลยแต่ต่ออย่างนี้เทียบกับอะไรก้อนละ 1.5 โวลต์เอามาต่อกันอย่างนี้เรียกว่าต่อแบบไหนครับต่อแบบไหนครับต่อแบบไหนครับต่อแบบไหนต่อแบบไหนก็มี2อย่างตอบตอบกายถูกว่าที่ผมว่าเฉยครับขนาดเฉยวิธีนี้กลับไปอ่านให้ผมใหม่เอายังไงกันอันนี้เรียกว่าตอบแบบอนุกรมนะครับนะครับอนุกรมจะได้กี่วรรณกรรมเนี่ยได้กี่วรรณกรรมหกแล้วจะเหลือไหมครับเนี่ยฮะทำไมจะเหลือเนี่ยหกแล้วจะเหลือเนี่ยหกวรรณใช่ไหมครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือว่าลบนะครับนี่คือ